ืนสิได้โปรดฝืนสิฉันยวนพอแล้วนางจากไปแล้วท่านไม่ใช่เซียนอันดับหนึ่งตลอดกาลเหรอท่านต้องมีเวทมนต์ที่ช่วยเธอได้สิใช่ไหมทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีขีดจำกัดเวทมนต์ก็เหมือนกันใช่แล้วใช้ก้าวสุริยันจันมายาของท่านสิก้าวสุริยันจันมายาคือภาพลวงตาของการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงและไม่สามารถส่งผลต่อผู้อื่นได้ฉันจริงๆแล้วกำลังทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฉันยังทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะปกป้องคนรอบตัวระวังนะคนนี้อยู่ระดับหลอมจิตวิญญาณไม่ว่ามันจะเป็นลูกหลานตระกูลเก่าที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนฉันจะต้องฆ่ามันให้ได้ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้นี่มันวิชาอะไรกันเนี่ยวิชาของมันละเอียดอ่อนมากแต่มันก็แค่ระดับลมปราณเองฉันไม่อยากเป็นศัตรูของนายหรอกนะแต่นายมาหาฉันเองฉันจะสตรองให้ก็แล้วกันฉันก็จะกำจัดนายไปด้วยแล้วกันลาขาดละวิธีการต่อสู้ระดับสูงของศาลาเฉียนหลงทลายท้องฟ้าเหรอสายฟ้าเหรอผู้สามารถทำร้ายฉันได้ในเมืองเทียนชนหรือว่าล่าฆ่าคนจากวิทยาลัยของฉันอย่างนั้นเหรอนายใจร้อนมากอยากตายหรือยังไงเจียงโยโยช่างเป็นเกียรติจริงๆที่ได้พบกับสองยอดฝีมือแห่งสถาบันฉันเคยต่อสู้กับยอดฝีมือมาแล้วหนึ่งคนแกเคยสู้กับหลีเทียนอี้เหรอจางชิงเฉินถ้านายรู้ว่าอะไรควรขอให้หยุดเพียงเท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงเพียงเท่านี้ไม่งั้นฉันจะฆ่านายฉันสามารถทำได้ทุกเมื่อที่ฉันปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไงฉันเห็นศพของเฉิงหยวนหยวนอยู่ชั้นล่างเกิดอะไรขึ้นหนูเพิ่งมาถึงเหมือนกันค่ะโชคดีที่หนูช่วยชีวิตไอ้คนโง่คนหนึ่งได้นี่คือการแก้แค้นของตระกูลเก่าฉันลากเธอมาเกี่ยวด้วยตระกูลเก่ามันพวกกล้ามากมีหลักฐานอะไรบ้างไหมถ้าตระกูลเก่าไม่อยากถูกกวาดล้างตระกูลโดยวิทยาลัยพวกเขาควรจะรู้ว่าห้ามทิ้งหลักฐานใดๆไว้เด็ดขาดไม่ต้องกังวลฉันจะกลับไปที่วิทยาลัยตอนนี้เพื่อสอบปากคำเก่าห่าวตัวต่อตัวใช้วิธีทรมานทุกรูปแบบฉันจะเค้นถามความจริงเรื่องการฆาตกรรมของตระกูลเก่าจากเก่าห่าวเองหนูจะไปด้วยค่ะเธอยังเด็กมันมีบางกฎและวิธีที่ไม่อยากให้เธอเห็นนี่คือที่อยู่ของบ้านเฉินหยวนหยวนเธอตายเพื่อนนายและนายควรพาเธอกลับบ้านด้วยตัวของนายเองฉันจะไปกับนายเองฉันจะไปเป็นตัวแทนสภาเพื่อให้ไปให้กำลังใจกับครอบครัวของเธอคุณนอกห้ามเข้านะครับอันนี้ของเจ้าหน้าที่ครับนายโอเคไหมเพื่อนสนิทของฉันตายต่อหน้าต่อตาฉันและฉันเกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนนี้นายคงทั้งกลัวและเสียใจสินะฉันจะให้ตระกูลเก่ามันต้องชดใช้คืนเป็นเท่าตัวเลยพวกมันทั้งหมดมีใครอยู่ไหมครับคุณเป็นใครเหรอคะผมคือเพื่อนร่วมชั้นของเฉินหยวนหยวนนะครับเธอคงเป็นจางชิงเฉินใช่ไหมรู้จักผมหรอครับช่วงนี้หยวนหยวนพูดถึงเธอบ่อยมากเลยล่ะจ้าและยังบอกอีกว่าหลังจากพบเธอแล้วเธอก็เข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่ไม่ต้องกังวลจ้าแม่เป็นคนใจกว้างมากเธอก็อยู่ในวัยแห่งรักเหมือนกันว่าแต่หยวนหยวนอยู่ที่ไหนล่ะฉันคิดว่าพวกเธอไปเดทกันเชิญหยวนหยวนเธอเธอรู้ว่านายต้องการแก้แค้นตระกูลเก่าเป็นตระกูลใหญ่เกินกว่าที่นายจะไปยุ่งได้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยดีกว่าเธอควรเรียนรู้เพิ่มจากอาจารย์เสวียนหลันจริงๆนายหมายความว่ายังไงตระกูลเก่าจะทำเรื่องให้เก่าหาวลาออกจากวิทยาลัยทันทีเมื่อเก่าหาวออกจากวิทยาลัยคณะกรรมการวินัยก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปแต่ทว่าเขาถูกย้ายไปยังสำนักงานกรมตำรวจเซียนที่คุณป้ารีบกลับไปที่วิทยาลัยจริงๆแล้วมันสำหรับเพื่อป้องกันสำนักงานกรมตำรวจเซียนมารับตัวเก่าหาวป้านี่ป้าช้าไปหนึ่งก้าวไปถึงตอนที่เก่าหาวถูกสำนักงานตำรวจเซียนพาตัวไปแล้วเวลานี้เราหวังได้เพียงว่าสำนักงานตำรวจเซียนจะสามารถหาหลักฐานได้ช่างมันเถอะตราบใดที่ตระกูลเก่าสามารถใช้เงินหาแพะรับบาปและพร้อมด้วยการสร้างหลักฐานเท็จแม้ว่าสำนักงานตำรวจเซียนจะไม่เต็มใจที่จะปิดคดีก็ตามสำนักงานตำรวจเซียนอย่างน้อยก็เป็นองค์กรในสังกัดของศาลาเฉียนหลงหยุดแล้วไม่น่าจะไร้ประสิทธิภาพขนาดนั้นนะเราจะเห็นพรุ่งนี้ฉันเคยเห็นอาจารย์ตงฟางโยแห่งศาลาเฉียนทางทีวีหน้าตาเธอคล้ายกันมากอะไรนะนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผู้นำของศาลาเฉียนหลงฉันจะรู้ได้ยังไงต้องฟังโจผู้นำศาลาเฉียนหลง
ด้วยคำสั่งของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ฉันจะสอนวิชาลับร่างสายฟ้าฟาดมังกรให้กับท่านล้มเหลวอีกแล้วลองใหม่อีกครั้งฉันเข้าใจทันทีว่าทำไมจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ถึงรับท่านเป็นศิษย์ฉันรู้ว่าตัวเองไร้ความสามารถไม่ต้องเยาะเย้ยฉันหรอกนะลูกสาวของฉันก็ไม่มีพรสวรรค์เหมือนกันและยังเหมือนท่านแข็งแรงกว่าใครและทำงานหนักกว่าคนอื่นเธอใช้สกุลของแม่แถมดื้อรั้นเหมือนแม่แกที่ตายไปแล้วเพื่อที่จะก้าวข้ามบรรดาพี่น้องผู้มากความสามารถในรุ่นเดียวกันเธอยังหนีออกจากบ้านไปฝึกวิชาในโลกภายนอกเพียงลำพังฉันมาที่ศาลาเสียนถึง3ปีเพิ่งรู้เลยว่าท่านมีลูกสาวเธอเสียชีวิตในเมืองเทียนชวนเหตุการณ์หายนะครั้งนั้นมีเพียงท่านเท่านั้นที่รอดชีวิตเมื่อพวกพาเวทมนต์โจมตีเมืองเทียนชวนท่านหมดสติเพราะมนต์สะกดของพวกมันเป็นเธอที่ช่วยชีวิตท่านโดยที่เธอไม่รู้จักท่านเลยฉันจะไม่ยอมให้การเสียสละของเธอไร้ค่าถ้าลูกสาวของฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านคงเข้ากันได้ดีกับเธอคงเป็นเธอสินะฉันอะไรไม่มีอะไรฉันคอยดูแลผู้คนรอบตัวฉันมาตลอดตัวฉันคนนี้จะสามารถเขียนชะตากรรมของทุกคนขึ้นมาใหม่ได้จริงๆเลยเช้าวันรุ่งขึ้นนายพูดถูกเช้านี้มีคนไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจเซียนสารภาพว่าเขาเห็นเฉิงหยวนหยวนอยู่คนเดียวแล้วก็เลยเกิดความคิดที่จะฆ่าเธอเกาห่าวกำลังจะพ้นความผิดทุกข้อกล่าวหาทางวิทยาลัยไม่มีใครเชื่อว่าตระกูลเกาบริสุทธิ์มีคนรวมกลุ่มไปที่สำนักงานตำรวจเซียนเพื่อประนามมันฉันหนิงเจียงโยโยเธอบอกฉันทุกอย่างเมื่อคืนนี้น่าจะฆ่าเกาห่าวเหรอเจียงโยโยบอกให้เธอหยุดฉันเหรอเธอบอกว่ามีพวกตำรวจเซียนวางกำลังอยู่หน้าสำนักงานตำรวจเซียนเยอะไม่เหมาะที่จะเคลื่อนไหวเกาห่าวจะถูกพาขึ้นรถกลับบ้านมีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่เหมาะกับการลอบสังหารถ้าเธอจะอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับพวกตระกูลเกาเพื่อให้นายมีช่องในการสังหารฉันขอถอนคำพูดเมื่อวานนี้นายพูดเรื่องอะไรเจียงโยโยและพี่สะใภ้ของเธอเหมือนแกะจากแม่พิมพ์เดียวกันเทียนชวนซื่อสำนักงานตำรวจเซียนตำรวจเซียนช่วยเหลืออาชญากรตระกูลเกาต้องรับผิดชอบต่อความผิดของพวกเขาหาความยี่ทำให้กับนักศึกษาวิทยาลัยของเราเกาเหวินเจียงแกยังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอตระกูลเกาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำไปให้พ้นนะผู้บัญชาการตำรวจขานลูกชายของผมสร้างปัญหาให้กับคุณมากผมขอโทษด้วยนะครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เกาเหวินจีงจะให้ฉันต้องจับได้อีกนะผู้บัญชาการตำรวจคานครับเราต้องปล่อยพวกมันไปจริงๆเหรอครับฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเกาถ้าไม่เชื่อแล้วจะทำยังไงได้เลยพวกเราคือตำรวจเซียนทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานอีกครึ่งชั่วโมงฉันจะปล่อยเกาเหาผู้บัญชาการคานเป็นคนฉลาดจริงๆแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงเกาแค่อย่าด่วนสรุปไปไม่จริงนะวันนี้มีคนเข้าใจผิดกันมากมายในว่าลูกชายของฉันเกี่ยวข้องกับการตายของผู้หญิงคนนั้นตัวอย่างเช่นประธานเจียงโยโยจางชินเฉินเด็กพวกนั้นผมกลัวพวกเขาจะถูกความโกรธครอบงำและมาแก้แค้นลูกชายผู้บริสุทธิ์ของผมแล้วไงต่อนี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดักฆ่าถ้าพวกเขาต้องการจะทำมันต้องเป็นที่นี่แน่นอนผมหวังว่าคุณจะไปที่นี่เป็นการส่วนตัวเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกชายผมนะครับผู้บัญชาการขานฉันมาที่นี่ในฐานะพลเมืองถูกกฎหมายเพื่อขอรับความคุ้มครองจากสำนักงานตำรวจเซียนนอกจากนี้คุณคงไม่ต้องการให้โยโยและชิงเฉินซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศถูกเข้าใจผิดหรอกใช่ไหมคุณจะกลายเป็นฆาตกรพาคนตามฉันมาจุดประสงค์ของการกระทำปกป้องเกาหาวให้ปลอดภัยผู้บัญชาการขานเข้าใจถึงความยุติธรรมจริงๆผมชื่นชมจากใจเลยไอ้สารเลวฆาตกรสำนักงานตำรวจเซียนร่วมมือกับตระกูลเกาคัดค้านการปล่อยตัวครับไอ้พวกสารเลวพวกมันพูดถึงหลักฐานอะไรกันฉันจะฟ้องพวกแกทุกคนข้อหาหมิ่นประมาทฟ้องจนพวกแกหมดตัวเลยจดชื่อทุกคนที่ดูถูกตระกูลเก่าของฉันไว้ให้ทนายความส่งจดหมายไปทีละฉบับถ้าทนายความส่งจดหมายหมิ่นประมาทของตระกูลเก่า
ก็อย่าลืมส่งมันมาให้ฉันด้วยไงใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเด็กคนนี้มันควรที่จะไปดักซุ่มโจมตีสิเธอมาคนเดียวเหรอแล้วจางชิงเฉินเหรอผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่านายจะมาที่นี่เวลานี้ฉันจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้วจางชิงเฉินเก็บความหยิ่งของแกไว้ซะคณะกรรมการวินัยควบคุมฉันไม่ได้กรมตำรวจเซียนก็ไม่มีหลักฐานตอนนี้มันจบแล้วแกทำอะไรกับฉันไม่ได้อีกแล้วล่ะแกกล้ากลับมาเป็นศัตรูกับฉันอีกครั้งหรือยังไงแกเห็นดังนั่นไหมเฉิงหยวนหยวนนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแกหุบปากเดี๋ยวนี้มึงนี่ปากพร่อยจริงๆเลยพ่อฟังคำแนะนำของฉันหน่อยนะจางชิงเฉินตอนไหนพอแค่นี้ตระกูลเกามีผู้แข็งแกร่งมากมายและฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับล้อมจิตวิญญาณฉันสามารถฆ่านายได้ในพริบตาเลยนะมองดูตระกูลใหญ่ๆรอบตัวนายในตอนนี้สินั่นเพราะนายเป็นนักกรันโอสถระดับสองอย่างไรก็ตามนักกรันโอสถต้องมีชีวิตอยู่ถึงจะมีประโยชน์กับพวกเขาใช่ไหมถ้านายตายแล้วใครล่ะที่จะสร้างศัตรูกับตระกูลเกาเพื่อคนตายที่ไร้ค่าคนหนึ่งเหรอบอกฉันหน่อยคุณพูดถูกจังนายฉลาดมากนักเรียนหญิงที่ธรรมดาคนหนึ่งเสียชีวิตช่างน่าเศร้าใจจริงๆแค่นายพยักหน้าความแค้นระหว่างนายกับตระกูลเก่าของฉันตั้งแต่บัดนี้ไปมันก็จะหายไปทั้งหมดหรือแม้กระทั่งตระกูลเก่าของฉันเองก็ยินดีที่จะเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนนายในอนาคตไอ้โง่นี่แกยังไม่ขอโทษเพื่อร่วมชั้นจางอีกเหรอนักกรันโอสถระดับสองแกคิดว่าสามารถยุ่งด้วยได้หรือยังไงฉันขอโทษนะฉันก็ไม่ค่อยชอบอาฆาตแค้นใครเท่าไรหรอกนะชิงเฉินนายคงจะไม่จางชิงเฉินยอมประนีประนอมงั้นเลยเหรอเนี่ยจางชิงเฉินลูกสาวของฉันตาบอดจริงๆฉันชอบความสะอาดและฉันขอกำจัดขยะก่อนลูกชายลูกชายของฉันฉันจะปล่อยให้ลูกชายของฉันโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาฉันฉันทำอะไรลงไปเนี่ยทำดีมากเลยครับมาเร็วสัตว์เกาเหวินเจียนให้ยับเลยพวกควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุดหยวนหยวนหยวนลูกเห็นไหมผู้ชายคนที่ลูกชอบเขาลงมือแก้แค้นให้ลูกด้วยตัวเองเลยนะความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกเมื่อวานนี้วันนี้ฉันเอาคืนให้แกสิบเท่าฉันจะฆ่าแกเข้ามาเลยฉันจะไม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายนักเรียนของฉันเด็ดขาดเฮ้นายทำแบบนั้นเพื่อเธอจริงๆเหรอที่หน้าประตูสำนักงานนี่นะควบคุมสถานการณ์และจับกุมจางชิงเฉินห้ามให้เกาเหวินเจียงทำร้ายเขาผู้บัญชาการนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่คุณพยายามจับกุมนักเรียนของฉันต่อหน้าฉันแบบนี้ไอ้เวเนยแกเป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายจังเป็นแค่อาจารย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกล้าขัดขวางการจับกุมอย่างนั้นเหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะอย่าขยับถ้าไม่อยากตายคุณเสวียนฉันรู้ว่าคุณนั้นแข็งแกร่งมากแต่ถ้าคุณยังยืนหยัดที่จะเป็นศัตรูกับสำนักงานตำรวจเซียนในฐานะหนึ่งในปรมาจารย์ทั้งสี่ฉันก็ไม่กลัวคุณเช่นกันฉันก็ไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับสำนักงานตำรวจเซียนของคุณเหมือนกันในทางกลับกันนายกล้าเป็นศัตรูกับนักฝึกฝนทั้งเมืองเทียนชวนไหมล่ะท่านนายกล้าฉันก็กล้าเป็นศัตรูกับสำนักงานตำรวจเสียงของนายอาจารย์ใหญ่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมเราควรใช้เหตุผลตัดสินใจนี่ไม่ใช่การเช็ดก้นเด็กๆหรอกนะอาจารย์เสวียนคุณจะไปที่นั่นเพื่อจางชิงเฉินจริงๆเหรอ50ปีก่อนฉันนำกองทัพขนาดใหญ่ไปต่อสู้กับเผ่าเวทมนต์ต้องขอบคุณพิษจากศพเผ่าเวทมนต์แต่คุณก็ยังสู้เผ่าเวทมนต์ไม่ได้ล้นนี่ในการต่อสู้ครั้งนั้นไม่มีใครรอดชีวิตยกเว้นฉันหลังจากทุกคนตายพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นผีดิบเหมือนศพเวทมนต์ถ้าฉันไม่ได้ใช้พลังเวท 90% ในการยับยั้งการแพร่กระจายของพิษฉันกลัวว่าฉันจะกลายเป็นผีดิบไปด้วยแล้วมีพิษที่น่ากลัวเช่นนี้ในโลกด้วยเหรอพิษนี้ฆ่าฉันมาตลอด50ปีทั้งกลางวันและกลางคืนมันคอยย้ำเตือนฉันอยู่ตลอดเวลาว่าเผ่าเวทมนต์จะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้หากจางชิงเฉินได้รับเวลาในการเติบโตเขาจะสามารถสืบทอดตำแหน่งของฉันในอนาคตได้อย่างแน่นอนและกลายเป็นผู้นำคนสำคัญในการต่อต้านเผ่าเวทมนต์เข้าใจแล้วอาจารย์เสวียนคุณโดนพิษมานานแล้วให้ฉันเป็นผู้นำจัดการพวกมันเอง
ได้ละฉันปรมาจารย์ตระกูลหลีและปรมาจารย์ตระกูลซูรวมเป็น4คนได้รับการขนานนามว่า4ปรมาจารย์ยังไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าใครมาลองดูกันหน่อยไหมคุณเจ้าคุณเองก็บ้าไปกับเขาด้วยเหรอเพราะนักเรียนอย่างนั้นเหรอถ้าเรื่องนี้ไปถึงศาลาเฉียนหลงนายเคยได้เห็นเรื่องการละเลยกฎหมายบ้างไหมนักเรียนและอาจารย์ทุกคนลุยเลยทุกคนคุณคิดจริงๆหรือว่าฉันไม่กล้าจับพวกคุณทั้งหมดนะฮะใครแม่งโทรมาตอนนี้วะเนี่ยผู้นำศาลาเฉียนหลงตรงฟางอยู่ท่านเทพเซียนมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับครับครับได้ครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์เสวียนท่านเก่งกรอบรู้เรากับมีตาเห็นทุกสิ่งได้จริงๆทุกคนถอยเย้พวกเราชนะแล้วพวกเราต้องต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายพวกเราจะไม่ยอมแพ้ไปใส่พวกตระกูลเก่าโทรหาพ่อเหรอใช่ฉันเพิ่งบอกเขาว่าว่าที่ลูกเขยของเขากำลังเจอปัญหา อะไรนะลูกเขยเหรอฉันไม่ชอบผู้ชายตัวเหม็นตรงนั้นนะพวกเราไม่ได้เป็นคู่รักกันนะแต่เราก็เป็นคู่แข่งกันตั้งหากเล่าไอ้สารเลวจะคิดว่าแกมีสถาบันคอยปกป้องแล้วแกจะปลอดภัยฉันเกาเหวินเจียงขอสาบานเลยฉันจะทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อที่จะฆ่าแกแล้วจะฉีกแกเป็นชิ้นเพื่อล้างแค้นให้ลูกชายของฉันนี่เหมือนกันฉันก็คิดแบบแกเลยวะข้าจางชิงเฉินขอใช้วิญญาณของข้าเป็นสัญญาในการเริ่มต้นการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกฝนเพื่อความเป็นไต้และในอีก3วันฉันจะสู้ตายกับตระกูลเกาทั้งหมดเกาเหวินเจียงแกกล้าสู้ไหมชิงเฉินอย่าใจร้อนไปเขากำลังยั่วโมโหนายอยู่นี่มากกล้าต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายนี่ฉันเกาเหวินเจียงขอยอมรับมันจบแล้วคราวนี้แย่แน่ไอ้หนูแกจะเสียใจกับความหยิ่งยโสและโง่เขลาของแกตระกูลเกาของฉันมีผลประโยชน์กับตระกูลต่างๆมากมายในเมืองเทียนฉวนเพียงแค่ฉันโบกแขนเรียก3วันต่อจากนี้คู่ต่อสู้ที่แกต้องเผชิญคือแกจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่เป็นผู้ฝึกฝนครึ่งหนึ่งของเมืองเทียนฉวนนายจะไปขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์ทั้ง4ก็ได้นะแต่ฉันก็จะฆ่าแกอยู่ดีไอ้น้อเอ้ยนายรู้ไหมว่านายทำอะไรลงไปฉันรู้มันคือการต่อสู้ชีวิตและความตายเป็นการต่อสู้โบราณเมื่อยอมรับสัญญาแล้วมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งปวงเมื่อทั้ง2คนตกลงแล้วสัญญาจะไม่สิ้นสุดแม้บุคคลภายนอกจะเสียชีวิตก็ตามถ้าฉันสอนนายไม่ได้หรือยังไงหรือว่าสมองนายมีปัญหานายทำแบบนี้เพราะอารมณ์ชั่ววูบเหรอหรือว่านายเบื่อชีวิตแล้วนะสถาบันสามารถปกป้องนายได้แต่ตอนนี้สัญญาการต่อสู้ชีวิตและความตายที่ถูกเซ็นลงไปแล้วไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วสถาบันจะไปแทรกแซงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีก3วันนายต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวเกาด้วยตัวเองสำหรับผมถ้าเกาหวนเจียงไม่ตายทุกอย่างก็ยังไม่จบคนที่ฆ่าเฉินหยวนหยวนสายฟ้าเหรอคนที่สามารถทำร้ายฉันได้ในเมืองเทียนฉวนหรือว่าเป็นมันนี่เองได้ยินมาว่าเกาเหวินเจียงกำลังใช้เส้นสายของเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากทั่วเมืองเทียนฉวนมาช่วยเขาฉันทำให้เธอเป็นห่วงเสมอฉันขอโทษนะอีก3วันข้างหน้าฉันจะไปช่วยนายด้วยตระกูลเกาจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในวันนั้นแค่นายคนเดียวนายเข้าประตูบ้านตระกูลเกาไม่ได้หรอกผู้บัญชาการตำรวจคานสั่งให้เราแอบปกป้องครอบครัวคุณนะครับเธอสู้กับพวกมันไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างนักเรียนนะสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอทำเพื่อฉันได้คือดูแลพ่อกับแม่ให้ดีและอยู่ที่บ้านเจ้ารู้สึกยังไงกับการเจอเกาเหวินเฉียงเพียงครู่สั้นๆนั้นเพิ่มค่าด้วยสิแฟนสาวตัวน้อยของเจ้าพูดถูกถ้าเจ้าปล่อยให้เกาเหวินเฉียงเรียกผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาก่อนที่เจ้าจะก้าวเท้าเข้าไปในตระกูลเกาข้ากลัวว่าเจ้าจะถูกคนที่พวกมันเชิญมาฆ่าตายก่อนนะสิเพราะอย่างนั้นเราต้องหาทางแยกตระกูลเก่าออกมาก่อนส่วนใหญ่ตระกูลผู้ฝึกฝนในเมืองเทียนฉวนล้วนเป็นพวกเห็นลมและเปลี่ยนทิศทางกันทั้งนั้นในฐานะนักกลั่นโอสถของผมมากที่สุดก็แค่ทำให้บางตระกูลอยู่เฉยๆเท่านั้นเซียวหนิงฉันบอกแล้วว่าไม่มีปัญอะไรนะหรอนายยุ่งอยู่กับการต่อสู้เป็นตายกับตระกูลเก่าอยู่หรอนายยุ่งจนลืมไปเลยเหรอว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่สาวนายซูหยุนคนนี้นะผมไม่คิดว่าคุณจะติดต่อมาในตอนนี้ตระกูลซูของฉันไม่เหมือนพวกเห็นลมแล้วเปลี่ยนทิศทางหรอกนะ
ตระกูลซูและนายเชื่อมโยงกันด้วยจิตวิญญาณเดียวกันฉันไม่ได้ล้อเล่นนะตอนนี้เราไปงานวันเกิดคุณใช่ไหมไม่ฉันจะขอพาไปพบพ่อของฉันก่อนนะสวนตระกูลซูพ่อคะหนูพาอาจารย์จางมาแล้วค่ะผู้นำตระกูลซูซูวานซานหนึ่งในสี่ปรมาจารย์อะไรกันนายไม่คิดว่าจะมีหนึ่งในสี่ปรมาจารย์อยู่ในสภาพนี้อย่างนั้นเหรอเรียกได้ว่าเป็นคนขาเป๋ก็ยังได้ประหลาดใจเล็กน้อยนะครับฉันเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมีคนที่เป็นนักกลั่นโอสถระดับสองเหมือนฉันจะเป็นน้องชายที่อายุน้อยขนาดนี้คุณซูขาของคุณดูเหมือนว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บจากใครบางคนมันผ่านมาแล้วอาการบาดเจ็บที่ขานั้นน่าจะผ่านมา10ปีแล้วดูเหมือนพิษร้ายแรงจะรุกรานทำให้เส้นเลือดที่ขาเสียหายทั้งหมดนายน้อยเธอสมควรแล้วที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะเพียงแค่เลือบมองเธอก็สามารถมองเห็นสาเหตุที่แท้จริงได้ผมขอดูขาคุณได้ไหมครับอาจารย์จางผู้ยิ่งใหญ่ท่านอาจจะมีวิธีรักษาขาของพ่อได้ใช่ไหมเชิญตามสบายตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันได้ไปหานักกลั่นโอสถระดับ3แห่งสำนักวูตังแต่ไม่ต้องพูดถึงการรักษาอีกฝ่ายไม่มีทางรู้แม้แต่ชื่อของพิษนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่สำนักวูตังรักษาไม่หายพิษนี้ช่างยุ่งยากเหลือเกินอาจารย์จางทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่เป็นอะไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันยอมรับชะตาชีวิตนี้ไปนานแล้วใช้เวลาประมาณ3นาทีในการรักษาเนอะคุณพูดว่าอะไรนะเย้แหมลุกขึ้นมาแล้วไปเดินเล่นหน่อยไหมครับขาของฉันสามารถขยับมันได้แล้วอะผ่านไป5ปีแล้วพ่อขาของพ่อหายเป็นปกติแล้วอาจารย์จังทักษะของคุณช่างยอดเยี่ยมจริงๆความเมตตาและคุณได้ทำมันยิ่งใหญ่ราวกับเป็นพ่อแม่คนใหม่ของฉันผมแค่ฝึกเทคนิคในการควบคุมพิษนี้เฉยๆแล้วครับสำหรับผมมันก็เป็นแค่การยกมือขึ้นนะครับสิ่งนี้คืออะไรกันแน่หรือว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิษนี้ท่านอาจารย์จังคุณซูคุณอย่าถามคำถามมากเกินไปจะดีกว่านะครับพิษร้ายแรงนี้คุณโดนพิษได้อย่างไรครับกรุณาบอกผมทุกอย่างด้วยนะครับเจ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยเหรอไม่มีพิษแน่นี่คือพิษจากศพเวทมนต์ที่เฉพาะเผ่าเวทมนต์เท่านั้นที่ใช้ได้5ปีก่อนฉันสงสัยว่าลูกชายคนเล็กของฉันถูกฆ่าโดยลี่เทียนอี้ฉันจึงไปที่ตระกูลเพื่อพบคนสำคัญของตระกูลลี่เทียนหยวนแต่ฉันก็แพ้ต่อพิษร้ายที่เบซ่าชนิดนี้หากไม่ใช่เพราะพระมาจารย์ทั้งสองไปเจรจาให้ฉันกลัวว่าฉันคงจะตายอยู่ในตระกูลลี่แล้วตระกูลลี่เผ่าเวทมนต์5ปีที่แล้วจบแล้วการเตรียมการทั้งหมดที่ฉันทำไว้สำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสถาบันเทียนฉวนการคาดการของฉันอาจจะผิดทั้งหมดก็ได้ตั้งแต่ชาติก่อนถึงตอนนี้พวกเราโดนเผาเวทมนต์หลอกทั้งหมดเลยห้องจัดงานเลี้ยงนั่นใช่จางชิงเฉินไหมนักกลั่นโอสถระดับสองคนนั้นน่ะเหรอฉันว่าจะไปทำความรู้จักกับเขาอย่าไปนะทำไมล่ะว่ากันว่าเขาได้ท้าสู้ชีวิตและความตายกับเกาเหวินเจียงมีหลายตระกูลแถวนี้ที่เป็นพันธมิตรกับตระกูลเกาและยังมีตระกูลหลีที่อยู่เบื้องหลังของเกาเหวินเจียงจางชิงเฉินมางานวันเกิดคุณหนูซูครั้งนี้ฉันกลัวว่าเขากำลังมองหาโอกาสเกาะตระกูลซูเพื่อหาผู้สนับสนุนนั่นแหละถึงแม้ตระกูลซูจะให้เกียรติเหล่านักรันโอสถอย่างสูงแต่หลังจากคุณชายซูเป็นอัมพาตตระกูลซูก็อ่อนแอลงกว่าตระกูลหลีฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่กล้าช่วยเหลือเขาหรอกขอบคุณที่เตือนนะจึงเกือบจะเข้าข้างผิดฝ่ายแล้วดูพวกมันสิพวกมันปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนกับเจ้าเป็นโรคระบาดเลยฉันไม่มีเวลาไปสนใจคนไร้ค่าพวกนี้หรอกเจ้ากังวลเกี่ยวกับเผ่าเวทมนต์อย่างนั้นเหรอตระกูลที่มีอายุร้อยปียืนหยัดอยู่ในเมืองเทียนฉวนพลังต่างๆพัวพันกันอย่างซับซ้อนถ้าพวกเขาเป็นเผ่าเวทมนต์จริงๆพวกเขาก็คือศัตรูของเราอาจจะเป็นทุกคนรอบตัวเราด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เจ้าควรมีสมาธิกับเกาเหวินเฉียงดีกว่านะตระกูลเกาในฐานะสุนัขรับใช้อันดับต้นๆของตระกูลหลี่ถ้าตระกูลหลี่มีปัญหาจริงๆพวกเขาคือจุดอ่อนที่ดีที่สุดใช่แล้วมันเป็นปัญหาของผมเองทุกอย่างเป็นไปตามแผนเหมือนเดิมเด็กน้อยช่างถูกใจข้าจริงๆถ้าเจ้าอยู่รอดได้ใน3วันนะข้าจะมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงให้กับเจ้าเลยงั้นผมจะตั้งตารอคอยอย่างเต็มที่เลยนะครับจองนายก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอนั่นมาคุณชายหลี่นี่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะมาด้วยไม่เจอกันนานเลยนะคุณชายหลี่ตระกูลลีมาที่นี่ทำไมฮะ
อย่าถามอย่างนั้นสิฉันก็มาแสดงความยินดีในวันเกิดคุณหนูซูไงฉันไม่คิดเลยว่านายจะไม่อยู่บ้านเพื่อเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ชีวิตและความตายแต่กลับมาที่นี่แทนโอ้เข้าใจแล้วนายมาขอความช่วยเหลือจากตระกูลซูใช่ไหมคุณชายเลยสนับสนุนตระกูลเก่าอยู่ที่เขาพูดแบบเนี้ยฉันกลัวว่าจะไม่มีใครกล้าช่วยจางชิงเฉินแน่ๆเลยไม่เพียงเท่านั้นคุณชายหลี่ยังปรากฏตัวที่นี่ด้วยยังมีตระกูลใหญ่สักกี่ตระกูลที่กล้าปฏิเสธคำขอของเกาเหวินเชียงหลังจากจัดการตระกูลเกาเสร็จต่อไปก็จะถึงตาของนายแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยฉันได้ยินถูกไหมนี่คือการท้ารบถึงคุณชายหลี่ถึงแม้จะเป็นนักกรันโอสระดับ2ก็เถอะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะเป็นศัตรูกับตระกูลหลี่นะเขาเป็นคนโง่หรือเปล่าเนี่ยนายคิดจริงๆเหรอว่าตระกูลซูจะกล้าเป็นศัตรูกับตระกูลหลี่เพื่อนายตอนนี้ผู้นำตระกูลซูเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงกระสุนเสียพลังเวทไปหมดแล้วเขาจะต่อสู้กับฉันและตระกูลหลี่ได้ยังไงกล้าได้ยังไงมาดูถูกตระกูลซูของฉันแค่อยากตายหรือยังไงถ้าคุณไม่ให้เกียรติฉันอีกครั้งคุณได้ตายแน่ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้แกพิการที่ทำอะไรไม่ได้มันจะปกป้องคุณได้ไหมไอ้แกพิการอย่างนั้นเหรอคุณชายหลี่คุณกำลังพูดถึงฉันอยู่เหรอท่านผู้นำตระกูลพลังของท่านกลับมาแล้วขาคุณตั้งแต่เมื่อไรกันฉันไม่ต้องการให้นายมากังวลเรื่องสุขภาพของฉันหรอกกลับไปบอกท่านเทียนหยวนว่าถ้าเขาไม่รู้จักวิธีอบรมสั่งสอนลูกของตัวเองฉันก็ไม่ขัดข้องหรอกนะที่จะลงโทษนายแทนเขาเป็นไปได้ยังไงไม่มีใครบนโลกนี้สามารถรักษาพิษนี้ได้นี่ดาพระเจ้าทรงเมตตาฉันน่ะและได้ประทานพรให้เราทรงคนที่มีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่เช่นท่านอาจารย์จางมาเพื่อช่วยเหลือตระกูลซูของเราอย่าพ่อตั้งใจคุกเข่าต่อหน้าตระกูลผู้ฝึกฝนของเมืองเทียนฉวนทั้งเมืองเพื่อให้คนได้เห็นพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์ของท่านอาจารย์จางที่รักษาขาของฉันตระกูลซูจะไม่มีวันลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เลยความเมตตาและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ตระกูลซูจะไม่มีวันลืมท่านอาจารย์จางและเกาเหวินเจียงได้ท้าสู้ชีวิตและความเมตตาการต่อสู้นี้อยู่เหนือกฎทั้งปวงผมไม่กล้าฝ่าฝืนแต่หากตระกูลใดกล้าเป็นศัตรูกับท่านอาจารย์จางไม่ว่าจะบนสวรรค์หรือว่าบนโลกตระกูลซูจะทุ่มเททั้งตระกูลเพื่อกำจัดมันให้สิ้นซากพวกเราจะทุ่มเทเพื่ออาจารย์จางเอ๋นายได้ยินที่ฉันพูดไหมคุณจะทำเพื่อไอ้นี่ประกาศสงครามกับตระกูลหลี่อย่างนั้นเหรอฉันพูดจริงทำจริงหากตระกูลหลีไม่เข้าแทรกแซงตระกูลซูจะไม่ส่งคนไปเข้าร่วมการต่อสู้ชีวิตและความตายในครั้งนี้จะสู้หรือไม่สู้ก็อยู่ที่ตัวนายเรายังไม่พบที่อยู่ของกระบี่เซียนจวนตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปทำสงครามกับตระกูลซูฉันหวังว่าคุณจะรักษาคำพูดของคุณนะผู้นำตระกูลซูอีก3วันเราจะปล่อยให้จางชิงเฉินและผู้นำตระกูลเกาต่อสู้กันอย่างยุติธรรมอย่างไรก็ตามแม้ว่าตระกูลเกาจะไม่เอาไหนแต่ก็เกินพอที่จะฆ่านักเรียนคนหนึ่งได้ขอโทษด้วยท่านอาจารย์จางฉันทำได้แค่คูรี่เทียนอี้แต่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถหลอกคุณได้แม้ว่าพิษร้ายแรงจะถูกขับออกไปแล้วแต่เส้นหลงประราณของคุณได้รับความเสียหายมานานหลายปีการฟื้นฟูพลังของคุณจะใช้เวลานานสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อคุณมีเพียงเท่านี้พอแล้วถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่ถือดาบก็ตามฉันก็จะฆ่าเกาเหวินเจียงที่นี่ฉันยังต้องการวัตถุดิบวิญญาณบางอย่างคุณช่วยเตรียมมันให้ฉันได้ไหมทุกอย่างในตระกูลซูอาจารย์จางสามารถเอาไปได้ตามใจชอบเลยวัตถุดิบเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับโอสถลดระดับวิญญาณระดับ3คุณกำลังพยายามที่จะแน่นอนว่าเพื่อกรันโอสถเลื่อนระดับไปสู่ระดับลมปราณขั้น9เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่กล้าบอกพวกคุณฉันไม่ใช่นักกรันโอสถระดับ2แต่เป็นระดับ4อะไรนะพวกเราห้ามเป็นศัตรูกับคนนี้เด็ดขาด3วันต่อมาตระกูลเก่าคุณเก่าครับผมขอโทษด้วยทางเราไม่กล้าขัดใจตระกูลซูอีกอย่างฝ่ายตรงข้ามเป็นนักกรันโอสถระดับ4ไปสิไอพวกเวนที่รู้ทางล้มแล้วหางเสือแล้วตระกูลอื่นล่ะพวกเขาพูดอะไรบ้างตระกูลที่จะมาช่วยสู้เราไม่สามารถติดต่อได้เลยครับในตอนนี้ตระกูลหลีก็ไม่พร้อมที่จะช่วยฉันเหมือนกันเลยคุณผู้นำตระกูลเก่าเป็นคนที่แข็งแกร่งในระดับล้อมจิตวิญญาณอีกด้วยและยังมีผู้ฝึกฝนนับ10ของตระกูลเก่ายังกลัวจางชิงเฉินคนเดียวอยู่อีกเลยสิงโตไม่จะต่อสู้กับกระต่ายก็ยังใช้พลังเต็มที่ฉันต้องฆ่ามันเพื่อแก้แค้นให้ลูกชายของฉันห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขาด
เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามกับตระกูลซูตระกูลหลีเลยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ว่าฉันได้ยินมาว่าดาบทำลายสวรรค์ที่พ่อของฉันให้แก่ตระกูลเกาถูกจ้างชิงเฉินเอาไปเขาไม่รู้ว่าอาวุธปืนจานที่ออกมาจากเตาหลอมเหล็กของตระกูลฉันล้วนมีดาวสว่างปรากฏอยู่ถ้าเขาใช้ดาบทำลายสวรรค์ต่อสู้กับคุณดาบวิญญาณนี่คือสิ่งที่จะทำให้มันตายดาบนี่มันคมมากมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันการทรยศของตระกูลเกาใช่ไหมถึงอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าเขาดื่มเลือดของเผ่าพันธุ์โบราณชั้นสูงดิซึ่งสามารถผสมเลือดของคุณได้เพื่อให้คุณเกือบเป็นอมตะจางชิงเฉินลองดูซิว่านายจะหนีภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ยังไงพลังเวทของฉันได้ถึงระดับลมปราณขั้น9แล้วระดับพลังลมปราณขั้น9ค่าพลังลบ90เพื่อพลังวิญญาณตื่นขึ้นฉันจะก้าวเข้าสู่ระดับหลอมจิตวิญญาณทันทีฉันจะไปเคลียร์ปัญหาทั้งหมดกับตระกูลเก่าหัวหน้าอยากไปคนเดียวจริงๆเหรอผู้ฝึกฝนหลายร้อยคนอยู่ที่ตระกูลเก่าเลยนะพวกมันสามารถฆ่านายได้ทันทีเลยนะถ้านายใช้ฐานะนักกลั่นโอสถแล้วให้โอสถพวกเขานายก็ให้พวกเขาช่วยนายได้นะถ้าไม่อย่างนั้นนายก็สามารถขอร้องจีนโยโย่หรือว่านักเรียนคนอื่นๆได้เหมือนกันฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ให้ใครเดือดร้อนกับฉันอีกชิงเฉินนายต้องกลับมาแบบมีชีวิตนะป้าถอยไปหนูจะช่วยเขาเขาไม่ใช่คู่แข่งความรักของเธอหรอกเหรอคนเดียวไปสู้กับร้อยคนเขาตายแน่เลยเรื่องนี้ดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกฝนทั่วทั้งเมืองเทียนชวนทุกสายตาจับจ้องไปที่ตระกูลเกาเธอเป็นลูกสาวของเจ้าสำนักสาราเฉียนหลงนะเมื่อเราใช้พลังสายฟ้าของสำนักเฉียนหลงตัวตนของเราจะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนแต่ตั้งใจฟังให้ดีนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจักรพรรดิส่งสารมาว่ามีเผ่าเวทมนต์ตนหนึ่งได้เปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เมื่อหลายปีก่อนและแฝงตัวเข้ามาในเมืองนั้นเพื่อตามหากระบี่เซียนหยวนเธอคิดว่าเผ่าเวทมนต์คนนั้นอยู่ที่ไหนอาจเป็นไปได้ว่าเผ่าเวทมนต์ซ่อนตัวเหมือนกับป้าและมันยังรู้อีกว่ากระบี่เซียนหยวนถูกซ่อนอยู่ในเมืองเทียนชวนมีความเป็นไปได้สูงดังนั้นเราต้องไม่เปิดเผยตัวตนของเราเธอรู้ไหมว่าพวกเราแบกอะไรไว้อยู่บนหลังวงเวทที่ปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเพียงกระบี่เซียนหยวนเท่านั้นที่สามารถทำลายมันได้และบรรพบุรุษเผ่าเวทมนต์สามารถฆ่าได้ด้วยกระบี่เซียนหยวนเท่านั้นใครก็ตามที่ได้กระบี่เซียนหยวนไปก็เพียงพอที่จะตัดสินผู้ชนะสงครามนี้เพราะงั้นไม่ต้องพูดถึงจางชิงเฉินแม้แต่ชีวิตของเธอฉันก็สามารถเสียสละมันได้โดยไม่ลังเลนอกจากนี้เธอคิดว่าจางชิงเฉินจะไปคนเดียวจริงๆเหรอพี่ชายจางถึงเวลาตอบแทนบุญคุณแล้วฉันและชมรมกูจะร่วมต่อสู้ครั้งนี้ด้วยฉันรู้ว่านายไม่ชอบฉันแต่นายช่วยชีวิตเจ้านายชีวิตของชมรมกูบัวเอาไว้ฉันก็ยินดีที่จะร่วมสู้ครั้งต่อไปพร้อมกับนายตามใจพวกนายก็แล้วกันตระกูลซูไม่สามารถแทรกแซงได้แต่ผมจะช่วยเหลือผู้มีพระคุณในฐานะส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแฟนฉันไปช่วยคนอื่นสู้แน่นอนฉันต้องมาด้วยวันนี้พวกเราไม่ใช่คณะกรรมการวินัยพวกเราเป็นแค่เพื่อนของนายใช่แล้วลุยเลยฉันไม่ได้บอกเลยว่าอย่ามาที่นี่นะนักเรียนปีหนึ่งวิชาเซียนมาหาฉันแล้วบอกว่าพวกเขาอาสาจะมาช่วยอย่าเลยปีสองและปีสามเราเป็นไอดอลของเหล่านักเรียนเลยนะปีสองของวิชาเซียนมาถึงแล้วน้องๆคนจากสถาบันของเราจะไม่ยอมให้ใครมารังแกปีสามวิชาเซียนมาแล้วพวกเราพร้อมช่วยเหลือพวกเราจะไม่ยอมให้ใครมารังแกนักเรียนของเราลุยเลยฉันจะไม่มีวันทำให้ใครผิดหวังคราวนี้ฉันต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งหมดเฮ้ยเขาบอกว่าจางชิงเฉินจะสู้กับพวกเราแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอมีนักเรียนมาทุกชั้นปีเลยทำไมมีนักเรียนจากสถาบันมาได้ล่ะอยู่ในความสงบแค่เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตระกูลเก่าแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของตระกูลเก่าด้วยหากอยากมีชีวิตอยู่จงสู้จนถึงที่สุดตระกูลเก่าต้องต่อสู้จนตัวตายตระกูลเก่าลุยเลยย่าลุยกันเถอะย่าลุยลุยไปซะย่าแม้ว่าพวกแกจะมีจำนวนมากแต่การฝึกฝนของพวกแกนั้นยังด้อยกว่าตระกูลเก่าทางเดียวที่จะเอาชนะคือการปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของเราเข้าไปและจับตัวเก่าหวนเฉียงคณะกรรมการวินัยปกป้องจางชิงเฉินและบุกเข้าไปหัวเฉิงหมู่ระดับการฝึกฝนพลังลมปราณขั้นที่9พลังลบ90
ซูฮั่นพลังลมปราณขั้นที่8พลังลบ80เฉินหนิงพลังลมปราณขั้นที่6พลังลบ60จางชิงเฉินพลังลมปราณขั้นที่9พลังลบ90การฝึกฝนของเธอพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากเลยปกติแล้วพี่สาวต้องทำงานหนักอยู่แล้วเพื่อปกป้องน้องชายเนาะพยาเข้าสู่ประตูตระกูลเก่าผ่านฉันให้ได้ก่อนหวังเท่าแก่ขนาดนี้แต่ยังแข็งแกร่งสุดๆเลยผมสู้มันไม่ได้เลยกำลังรบ90ผู้อาวุโสใหญ่เก้าเหิงคนคนนี้ต่อสู้และสังหารคน3คนที่อยู่ในระดับการฝึกฝนพลังลมปราณขั้นที่9ได้เพียงลำพังเป็นที่เลื่องลือในนามผู้สำเร็จขั้นหลอมรวมวิญญาณอันดับ1ในเมืองเทียนชวนพวกคุณเข้าไปข้างในได้เลยปล่อยให้ฉันจัดการคนนี้เองไอ้หนูฉันขอแนะนำให้นายเรียกคนมาเพิ่มอีกหน่อยดีกว่านะคุณจับได้ใบ CMC ที่แย่ที่สุดแล้วล่ะอย่าให้พวกมันเข้าประตูไปได้ทุกคนฟังทางนี้อย่าปล่อยให้ไอ้พวกตระกูลเก่าเข้าประตูไปได้แม้แต่คนเดียวเข้ามาได้แค่ไม่กี่คนเองใช่แล้วส่วนมากเป็นคณะกรรมการวินัยและปี3อย่าเพิ่งไปนะลานกว้างที่เงียบผิดปกติต้องมีกับดักแน่ๆเลยถ้าเราไม่ไปข้างหน้าแล้วพวกที่เสี่ยงชีวิตอยู่ข้างนอกล่ะด้านหน้าเป็นถ้ำเสือพวกเราก็ต้องฝ่าฟันไปด้วยกันน่าเสียดายที่พวกเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญระดับหลอมจิตวิญญาณอยู่ที่นี่เลยถ้าไม่มีเราก็จะตรวจหากับดักใดๆไม่ได้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในระดับหลอมจิตวิญญาณไม่ต้องห่วงมีปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณอันดับ1อยู่นะดูนะ ไม่เคยเห็นเทคนิคนี้มาก่อนเลยทุกคนตามฉันมาห้ามห่างจากฉันเกินระยะ10เมตรนะตามมาจมูกและลมหายใจสัมผัสสภาพแวดล้อมการปลุกจิตวิญญาณ3ดวงและ7ดวงของเจ้าเมื่อเจ้าเลื่อนระดับไปสู่ระดับหลอมจิตวิญญาณมันมีประโยชน์อย่างยิ่งระวังเกิดอะไรขึ้นรักษาระยะห่างและเดินต่อไปแค่ระดับพลังหลอมจิตวิญญาณขั้น8สามารถฆ่ามือสังหารระดับ1ของตระกูลเก่าด้วยดาบเดียวดาบไทชิยินหยางย่อเสร็จฉันละระวังข้างบนข้างบนไหนยังไม่เสร็จละกูเนี่ยละเสร็จแกอยู่ในระดับหลอมจิตวิญญาณยกเลิกประสานวิญญาณนักฆ่าที่ตระกูลเก่าส่งมาถูกฆ่าตายหมดแล้วผู้ชายคนนี้เขายังเป็นมนุษย์อยู่ไหมด้วยการรับรู้จิตวิญญาณของฉันเวลาคนเหล่านี้เหมือนเดินช้าลง10เท่ามันเปรียบเสมือนพลังของระดับหลอมจิตวิญญาณยืมพลังของข้าไปใช้ได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่ต่อไปจะต้องเผชิญหน้ากับเกาเหวินเฉียงเขาอยู่ในระดับหลอมจิตวิญญาณเกาเหวินเฉียงอยู่ตรงนี้บุกเข้าไปเลยและร่วมพลังกันกำจัดเกาเหวินเฉียงกับดักของตระกูลเก่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่มันกับดักนี่นาถ้าอยากมีชีวิตอยู่ให้ฉันยืมพลังทั้งหมดของทุกคนเลยโชคดีที่คุณหนูมอบสมบัติเวทมนต์ป้องกันตัวให้ฉันไม่งั้นศพไม่สวยแน่โอนไปให้เลยคาถานี้ทรงพลังมากจนพลังของเราจะหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราถูกเผาแน่ถ้าใช้ท่าเสี่ยวไล่คุณไม่ได้ทำไมล่ะจำนวนครั้งและเวลาที่เจ้าใช้พลังวิญญาณนั้นมีจำกัดเมื่อกี้เจ้าใช้พลังของข้าช่วยเปิดประตูไปแล้วครั้งนี้ถ้าใช้พลังอีกครั้งจะเป็นการใช้เกินขีดจำกัดต้องเก็บพลังไว้เพื่อสู้กับเจ้าเกาเหวินเจียงที่นี่ปล่อยให้พวกเขาจัดการเถอะชิงเฉินแกนกลางของค่ายกลฉันเกรงว่าน่าจะเป็นเกาเหวินเจียงนะทีนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองนายเข้าไปข้างในแล้วไปฆ่าเกาเหวินเจียงซะแต่ว่าไม่มีเวลาให้คิดมากไปได้แล้วถ้านายยังคงถูกดูดพลังเวทแบบนี้นายจะไม่มีโอกาสชนะนะชีวิตของทุกคนอยู่ในมือของนายแล้วคือว่าฉันเป็นนักกลั่นโอสถยวีจันตัน1เม็ดสามารถฟื้นฟูพลังเวททั้งหมดในระดับลมปราณได้ทันทีในนี้มีทั้งหมด100เม็ดเพียงแค่กินโอสถนี้มันสามารถทำให้เวทที่เสียไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่าทำให้มันดูเหมือนว่าเราจะต้องจากกันสิฉันไม่กลัวเจ้าเกาเหวินเจียงหรอกนะยวีจันตัน1เม็ดราคา50ล้านเลยนะนี่เราเอาเงิน500ล้านมาชนิการสู้กับตระกูลเก่าเหรอถ้าผู้นำตระกูลมาคงต้องด่าที่เขาใช้เงินเปลืองแน่ๆเลยต่อไปฉันจะฆ่าเก่าเหวินเจียงตระกูลเก่าอยู่ในที่แปลกๆแบบนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ในตระกูลเก่านะดังนั้นนี่คือค่ายกลลวงวิญญาณของเก่าเหวินเจียง
ค่ายกวนวิญญาณมายากระจกวิญญาณนะจางทิงเถินแกเหมือนฆาตกรแกฆ่าฉันถึงฉันจะกลายเป็นวิญญาณให้เกาเหวินเฉียงใช้ฉันก็จะฆ่าแกอยู่ดีเฉินหยวนหยวนเธอวิญญาณแก้แค้นแก้แค้นทำไมเจ้าไม่ลบแล้วเธอตายเพราะฉันดังนั้นสมควรแล้วที่เธอจะเกลียดฉันแล้วนายอยากจะลงมาที่นี่และอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมฉันจะไปหลงกลไอ้พวกมือใหม่หัดทำแบบนี้แบบนี้ได้ยังไงนี่มันกำลังหลอกเจ้าอยู่หลอกเหรอความสามารถไข้กลวิญญาณมายาของเกาเหวินเฉียงไม่ใช่การควบคุมวิญญาณคนตายแต่เขาสามารถสร้างภาพดวงตาหลายๆภาพผ่านกระจกเหล่านี้ได้อย่าลืมนะข้าคือผู้เริ่มศาสตร์วิญญาณมายาช่างโง่เขลาจงไปสู่ขุมนรกพร้อมกับความผิดบาปที่ไม่มีวันจบสิ้นซะเถอะเราไปกันเถอะตายไปด้วยกันเธอตายแล้วฮะไม่ต้องเสียเวลาพูดหรอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจมดิ่งอยู่ในความเศร้าแล้วนี่นะสารเลวนี่เข้าใจแล้วมันเป็นการเชื่อมต่อกันทางวิญญาณสร้างคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและคนที่อยู่ในจินตนาการของฉันสินะระวังตัวไว้แม้ภาพลวงตาจะทำร้ายร่างจริงไม่ได้แต่ภาพลวงตานั้นสามารถนำไปสู่บาดแผลทั้งจิตใจและความตายได้ข้าสามารถทำลายภาพลวงตานี้ได้ทันทีเพียงแค่ใช้พลังจิตวิญญาณเท่านั้นเกาเหวินเฉียงยังไม่ปรากฏตัวเราจึงไม่สามารถใช้ไพ่ใบสุดท้ายได้ฉันรู้สึกถึงพลังศาสตร์แห่งความโกลาหลกำลังปั่นป่วนอยู่ในร่างกายการฝึกฝนการรับรู้เมื่อครู่ทำให้พลังจิตของฉันเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าฉันสามารถทำลายภาพลวงตานี้ด้วยพลังของตัวเองบางทีฉันอาจจะก้าวเข้าสู่ระดับการหลอมจิตวิญญาณได้คุณชายตระกูลหลี่กำลังใช้หมัดมวยของตระกูลเก่าภาพลวงตานี้มันปลอมเกินไปหน่อยเออวิชาควบคุมไฟของซูหยุนวิชาสายฟ้าของเจียงโยโยมันไม่ได้อ่อนแอขนาดนี้เกาเหวินเฉียงเคยยังไม่เคยสัมผัสถึงวิชาวิญญาณมายาของตัวเองเลยเหรอแกออกมาเลยดีกว่านะทิ้งเถินไม่เป็นอะไรนะพวกเธอออกมาจากที่นั่นได้ยังไงออกมาอย่างนั้นเหรอพวกเราได้ทำลายค่ายกลนั่นแล้วแล้วนายล่ะบอกว่าจะเข้าไปเพื่อฆ่าเกาเหวินเจียงไม่ใช่เหรอทำไมนายยังอยู่ที่หน้าประตูล่ะเธอหมายความว่าฉันไม่ได้เข้าไปเลยเหรอตอนนี้ถึงเวลาแล้วได้ยังไงกันนายรู้ได้ยังไงเพราะเฉินหนิงตัวจริงจะใส่กางเกงนายเซฟตี้ไว้ตลอดเวลาไหนมันมองออกเพราะว่าไม่ได้ใส่กางเกงแบบนี้เหรอเนี่ยบาดแผลทางจิตวิญญาณไม่ได้ส่งผลต่อร่างจริงสินะแต่ก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ระดับการลมปราณเพื่อทำลายมายาเวทระดับหลอมจิตวิญญาณมันช่างลำบากมากเฉินหนิงใส่กางเกงเซฟตี้เจ้ารู้เรื่องนี้หรือยังไงเนี่ยคนลอกจิตคนลอกจิตควบคุมพี่สาวฟังคำอธิบายของผมเออแกคงภูมิใจในตัวเองมากเลยสินะฉันรู้ว่าตระกูลเกาไม่ได้มีชื่อเสียงด้านวิชาจิตวิญญาณมายาการโจมตีเมื่อกี้แค่ทดลองเฉยๆวันนี้จะมีเพียงคนเดียวที่จะรอดระหว่างแกกับฉันเฮ้ยบ้าเอ้ยดาบเล่มนั้นได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเอาไว้ทำลายดาบทำลายสวรรค์ของฉันโดยเฉพาะเลยถ้าดาบทำลายสวรรค์ไม่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งโดยเจิ้นหยวนจือการโจมตีครั้งนี้มันคงถูกทำลายไปแล้วทำไมอาวุธของแกยังไม่ถูกทำลายอีกเนี่ยนะวิญญาณทั้ง3และดวงวิญญาณทั้ง7ปรากฏขึ้นเจ้าเด็กนี่กำลังจะเลื่อนระดับเป็นระดับหลอมจิตวิญญาณศาสตร์โบราณย่อโลกนี่วิชาดาบของตระกูลเก่าของแกมีแต่ข้อบกพร่องเมื่อสู้กับดาบไทจินของฉันนั่นเหรอศาสตร์โบราณย่อโลกพลังไทจีวูตังนั้นล้ำลึกแต่ฉันรับรู้ได้ด้วยพลังวิญญาณของฉันการเปลี่ยนท่าทางทุกครั้งของแกบัญชาเหมือนเต่าในสายตาของฉันเลยละวิชาธาตุของแกก็ทรงพลังเช่นกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้พลังมากเกินไปสินะโทษทีนะเรานักกรันโอสดไม่กลัวการต่อสู้แบบยืดเยื้อหรอกนะไอเด็กคนนี้มันแปลกมากยิ่งมันต่อสู้มากขึ้นเท่าใดมันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นชาวไซย่าหรือยังไงเนี่ยมันสามารถสู้กับฉันได้ด้วยระดับลมปราณและมันใกล้จะเลื่อนระดับเป็นระดับล้อมจิตวิญญาณแล้วถ้ามันเลื่อนระดับล้อมจิตวิญญาณได้ฉันแพ้มันแน่แน่ฉันสงสัยว่าตอนนี้คนอื่นๆจะปลอดภัยกันหรือเปล่านะต้องรีบจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดต้องรีบจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเตรียมใช้ภาษาวิญญาณเนอะ
แม้จะเป็นแบบนั้นก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้คุณต้องการดื่มเลือดของเผ่าพันธุ์โบราณขั้นสูงนี่นี่คืออะไรพลังนี่คืออะไรหลี่เทียนอี้จะหลอกฉันกลิ่นเหม็นจนแทบจะทนไม่ไหวหรือว่าจะเป็นนี่คือคำสาปเลือดจากเผ่าเวทมนต์มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลือดนี้จะหลอมรวมเข้ากับสายเลือดของฉันทำให้พลังของฉันเพิ่มขึ้น10เท่าแต่ว่ามันจะค่อยๆกัดกินสติของฉันและทำร้ายร่างกายของฉันไปด้วยแกถูกเทียนอี้หลอกแล้วนี่ไม่ใช่พลังที่มนุษย์ควบคุมได้การกลืนเลือดเผ่าเวทมนต์เพื่อเปลี่ยนสายเลือดของตัวเองแกจะค่อยๆกลายเป็นศพเดินได้ที่ไร้ชีวิตและรู้จักเพียงแค่ฆ่าเท่านั้นแกจะถูกเรียกว่าศพเผ่าเวทมนต์แล้วไงล่ะแกฆ่าลูกชายของฉันและทำลายชีวิตของฉันมันต่างจากการกลายเป็นศพเวทมนต์ตรงไหนกันฉันจะลากแกไปด้วยเมื่อคุณดื่มเลือดนี้และพลังของดาบนี้จะตื่นขึ้นพลังนี่มันสุดยอดไปเลยตอนนี้ฉันเก่งพอที่จะเทียบฉันกับราวจารย์ทั้งสี่ได้แล้วคำสาปเลือดเผาเวทมนต์ทำให้พละกำลังและการป้องกันของเขาและความเร็วก็เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าอีกด้วยท่านต้าจีช่วยเพิ่มการรับรู้วิญญาณของท่านให้ถึงขีดสุดด้วยครับแล้วก็การรับรู้วิญญาณโดยสมบูรณ์นี่คือร่างแท้จริงแห่งความโกลาหลพลังที่แข็งแกร่งที่สุดฉันต่อสู้กับร่างศพเวทมนต์ของเขาด้วยร่างแท้จริงแห่งความโกลาหลแม้ว่าจะสูสีกันพลังดาบของกาเหวินเจียงก็ตื่นขึ้นด้วยทำให้การโจมตีของมันรุนแรงขึ้นช่างจะแย่แล้วสิการโจมตีครั้งนี้มันจะตัดสินทุกอย่างเอ๊ะดาบทลายสวรรค์แตกเหรอความต่างของพลังมากเกินไปเลือดของเผ่าเวทมนต์ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่เหนือกว่ามนุษย์อยู่ดีอาวุธวิญญาณความต่างของระดับสายเลือดการต่อสู้ครั้งนี้โอกาสชนะน้อยมากเลยฉันแนะนำให้แกยอมแพ้มานานแล้วตอนนี้แกกำลังจะตายแกรู้สึกแล้วยังไงฮะแกดูไม่เหมือนผู้ชนะเลยนะลูกชายของฉันตายแล้วตระกูลเก่าไม่มีอีกแล้วฉันคลายไปสมเวทมนต์ไปแล้วและแกกำลังจะตายเพื่อคนธรรมดาคนหนึ่งแกผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับแกเลยฉันเสียใจฉันเสียใจที่ตามใจลูกชายเสียใจที่ไปเพิ่งตระกูลลีเสียใจที่เป็นศัตรูกับนายตอนนี้ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแต่ฉันไม่เสียใจพูดอีกครั้งสิฉันบอกว่าฉันไม่เสียใจเลยฉันจะไม่ยอมแพ้กับเผ่าเวทมนต์ไม่เคยเลยสักครั้งและตอนนี้ก็ยังไม่ใช่และแกจะถูกฉันฆ่าที่นี่งั้นแกก็ไปลงนรกได้เลยฉันจะตัดหัวแกตอนนี้เอาไปวางไว้บนหลุมศพลูกชายฉันตาจีเตรียมตัวควบคุมร่างของจางชิงเฉินและใช้เวทมนต์ก้าวดวงจันทร์ลวงหนีไปไม่ต้องมาบอกก็รู้กันได้ยังไงล่ะร่างจริงแห่งความโกลาหลเริ่มต้นการแปรสภาพ 10% มันเป็นไปได้อย่างไรพลังของเด็กคนนี้มันพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยไม่สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเขาไม่ใช่พลังเวทที่เปลี่ยนไปไม่ใช่พลังเวทแต่เป็นสายเลือดต่างหากมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยเทพธิดานีวาโดยอิงตามรูปแบบของผานกูและคัมภีร์แห่งความโกลาหลที่หงจุนเต๋าจูพัฒนาไว้ก็เพื่อให้สายเลือดของมนุษย์วิวัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่องสุดท้ายจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความโกลาหลใกล้เคียงกับสภาพดั้งเดิมที่สุดของผานกูระดับความเป็นต้นกำเนิดเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 10% มันหมายความว่าร่างที่แท้จริงแห่งความโกลาหลของเด็กคนนี้วิวัฒนาการอีกครั้งแล้วเฮ้ยท่านมีสิ่งประหลาดอยู่สิ่งหนึ่งชื่อว่าวิหารวีรชนทุกคนต่างก็หมายปองพลังอำนาจของมันฉันก็ไม่รู้ว่าที่มาที่แท้จริงของวิหารวีรชนนี้และอดีตของเหล่าวีรชนทั้งอดีตและปัจจุบันฉันชอบฟังเรื่องราวของพวกเขาผลงานอันสุดตื่นเต้นเหล่านั้นทำให้ฉันร้องไห้ตลอดเวลาเลยฉันห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆอะไรคือวิหารวีรชนวะแกกำลังพูดถึงอะไรอยู่ฉันอิจฉาพวกเขาจริงๆในฐานะคนธรรมดาที่ไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะกล่าวถึงฉันอิจฉาพวกเขามากๆเลยจิตวิญญาณเหล่านั้นมีทั้งบุคลิกที่แตกต่างกันหรือมีทั้งอดีตที่ไม่น่าประทับใจก็มีแต่ทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้องแน่นอนขอให้การตายของเฉิงหยวนฝังลึกไว้ในใจของฉัน
ฉันยังคงเป็นอัจฉริยะนักกลั่นโอสถคนเดิมที่เคยทำให้กลุ่มอำนาจหลักในเมืองเทียนฉวนจับตาจ้องมองและยังสามารถใช้สิ่งนี้ข่มขู่เพื่อโกยเงินจากตระกูลเกาได้อย่างมหาศาลอีกด้วยฉันขี้อายและไม่ค่อยมีความสามารถจริงๆความฝันเดียวของฉันคือการมีภรรยาและลูกๆอยู่ในเตียงอุ่นๆใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไปกับเฉินหนิงแต่ทันทีที่ฉันหลับตาเรื่องราวของวีรบุรุษเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมาในใจอดที่จะคิดถึงไม่ได้และอยากจะเป็นแบบทุกคนในนั้นดังนั้นวันหนึ่งฉันจึงตัดสินใจทางจริงฉันนี่เจ้าถึงแม้ร่างกายของฉันจะอยู่ในเปลวไฟสีส้มใจฉันถูกพันธนาการไว้แล้วฟ้าดินก็ไม่ได้สนใจฉันเลยฉันมีคำตอบแค่สี่คำคือทางที่ถูกต้องเด็กคนนี้น่าแปลกใจที่เขาเลื่อนระดับเป็นหลอมจิตวิญญาณสำเร็จแล้วพอแล้วกับเรื่องไร้สาระไปตายซะวิหารวีรชนเยอะนี่มันคือพลังบ้าอะไรกันเนอะกษัตริย์ชูเสด็จมาแล้วได้ยินมานานแล้วว่าการทรงเป็นช่างตีเหล็กที่ดีที่สุดในโลกข้าต้องการให้เจ้าทั้งสองช่วยกันตีดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกให้ข้านายท่านเจ้าไม่ควรปฏิเสธไม่ใช่เหรอเมื่อกษัตริย์มีความต้องการข้าจึงไม่กล้าปฏิเสธท่านหรอกข้าให้เวลาเจ้า3 เดือนเมื่อดาบสำเร็จข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นขุนนางต้องตีดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้ต้องรวบรวมแร่เหล็กบริสุทธิ์จาก5 ภูเขาและทองคำบริสุทธิ์นำมาหลอมรวมมาชุบแข็งเป็นเวลา3 ปีแต่กษัตริย์ฉู่ให้เวลาเพียง3 เดือนเท่านั้นถ้าหากเลยกำหนดเวลาเขาจะต้องโกรธและฆ่าท่านแน่เลยกษัตริย์แห่งแคว้นฉู่นั้นก็แค่คนหยาบคายที่มีเชื้อสายเผ่าเวทมนต์เท่านั้นเขารู้เรื่องการหลอมอาวุธมากแค่ไหนบ้างล่ะแค่หลอมอาวุธเทพสุ่มๆไปก็พอแล้วถึงแม้ว่าข้าจะถูกบังคับแต่เมื่อไรตกลงไปแล้วว่าจะสร้างดาบที่ดีที่สุดในโลกถึงแม้จะต้องตายข้าก็จะไม่ผิดสัญญาที่ให้เอาไว้ข้าก็ไม่ควรทำให้ชื่อเสียงของช่างตีดาบอันดับหนึ่งของโลกเสื่อมเสียไปด้วย3 ปีมาแล้วเราสองสามีภรรยาได้ค้นหาวัตถุดิบวิเศษที่ดีที่สุดในโลกทั่วทุกหนแห่งในที่สุดก็หลอมรวมเป็นดาบเทพคู่หนึ่งซึ่งเป็นดาบหยินและดาบหยางแต่กษัตริย์ชูรอคอยมานานถึง3 ปีแล้วตอนนี้โกรธมากถ้าหากว่าข้ามอบดาบให้เขาก่อนจะถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนเจ้าซ่อนดาบยินให้ดีถ้าหากว่ากษัตริย์ชูมาตามหาเจ้าสามารถใช้ดาบเล่มนั้นแลกเปลี่ยนชีวิตของเจ้าและลูกได้ข้าเข้าใจแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าการที่ตนเองฝ่าฝืนพระราชองค์การถือเป็นความผิดร้ายแรงทั่วถึงตายแต่ว่าเพราะเจ้าได้มอบดาบให้จึงนับว่าเจ้ามีคุณงามความดีก่อนตายมีอะไรจะฝากเป็นคำสั่งเสียบ้างไหมดาบที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ยังขาดอีกเพียง9 เดียวข้าขอยืมเตาหลอมในวังหลวงใช้สักครั้งบอกภรรยาและลูกๆของข้าว่าอย่าแก้แค้นจงใช้ชีวิตให้ดีฉะนั้นข้าก็จะตายอย่างหมดห่วงใช้ร่างกายเป็นวัตถุดิบในการหลอมดาบนี่แหละคือช่างตีดาบที่แท้จริงเราฆ่าเขาเราสำนึกผิดแล้วลูกเจ้าอยากจะแก้แค้นในพ่อของเจ้าหรือเปล่าครับแต่ว่ากษัตริย์ชูมีสายเลือดของเผ่าเวทมนต์อยู่การจะทำลายความเป็นอมตะของเผ่าเวทมนต์นั้นจนเป็นเรื่องที่ยากยิ่งรู้หรือไม่ว่าเหตุใดพ่อของเจ้าจึงต้องพลีชีพเพื่อดาบเล่มนั้นได้ยินมาว่ายักษ์ใหญ่ในสมัยโบราณได้หลอมรวมเลือดเนื้อของมนุษย์นับไม่ถ้วนทั้งที่เป็นเลือดเย็นและเลือดร้อนเข้าด้วยกันในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้หล่อหลอมดาบสังหารบรรพบุรุษเผ่าเวทมนต์ขึ้นมาแล้วในภายหลังถูกท่านแดงอ๋องมอบให้แก่เผ่ามนุษย์ก่อนจะสิ้นลมหายใจจักรพรรดิเหวินเหียงได้ชื่อเสียงจากการใช้ดาบเล่มนี้สังหารชิวอูจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดาบเหวินเหียงแม้ว่าเลือดของเรา2 คนจะไม่เทียบเท่ากับเลือดของมนุษย์นับหมื่นนับพันแต่ถ้าใช้คนหลอมลงไปในดาบการสังหารกษัตริย์ฉู่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแม่กษัตริย์ฉู่1 คนและ 1 ดาบข้าจะต้องฆ่าแกและแก้แค้นเด็กชายวัย16 ปีอาศัยดาบโมเสียไปลอบสังหารในวังหลวงเพียงลำพังไม่มีใครหยุดเขาได้ในที่สุดกษัตริย์ฉู่ก็ถูกฆ่าลูกชายของช่างตีดาบคู่คันจางและโมเสียถูกล้อมและโดนฆ่าตายดาบ2 เล่มได้หายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคันจังโมเสียสิ่งที่ถูกเรียกมาในครั้งนี้
เป็นสมบัติวิเศษในเรื่องราวของวิญญาณวีรชนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่บางทีสมบัติวิเศษนี้ก็เป็นวิญญาณวีรชนด้วยผู้อาวุโสทั้งสองท่านอนุญาตให้คนรุ่นหลังที่พูดจาเหลวไหลสืบทอดสิ่งที่พวกท่านปรารถนาด้วยชาตินี้ฉันจะไม่ยอมแพ้ให้กับเผ่าเวทมนต์สักตัวไม่ว่าจะมีวิธีมากมายแค่ไหนก็ไม่อาจเทียบกับพลังที่แท้จริงของเผ่าเวทมนต์ได้หรอกไปตายซะดาบหยินหยางขันจังเป็นไปได้ยังไงการย่นระยะทางดาบขันจังละโมเย่หนึ่งหยินหนึ่งหยางประสานกับพลังหยินหยางของไทเก๊กท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบในการใช้ดาบแต่ดาบคันจางและโมเย่ก็ถูกหลามขึ้นมาเพื่อฆ่าเผ่าเวทมนต์โดยเฉพาะจบกันทีฉันจะฆ่าแกไข่กลนถ่ายไปแล้วนั่นหมายความว่ารู้ผลแล้วใช่ไหมว่าใครจะชนะใครจะชนะกันนะตาแก่คนนี้ช่างแข็งแกร่งจริงๆสัตว์ประหลาดแกมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอะคนคนนี้นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยคนส่วนใหญ่ที่ตายล้วนเป็นฝีมือของเขาตอนนี้หัวเชิงอู่ยังได้รับบาดเจ็บจากจางชิงเฉินอยู่ก็เลยใช้พลังไม่เต็มที่ถ้าร่างกายของเขาไม่บาดเจ็บเขาจะแข็งแกร่งกว่านี้อีกจางชิงเฉินต่อไปก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วท่านผู้นำตระกูลอย่าคิดจะเอาชนะได้ง่ายๆนะชิงเฉินเขาเป็นไปไม่ได้เผ่าเวทมนต์เป็นอมตะทุกสรรพสิ่งล้วนมีจุดจบบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะเป็นอมตะแต่ฉันมีวีรชนมากมายที่สืบทอดจิตวิญญาณและปัญญาอันชาญฉลาดที่อยู่กับฉันพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ฮะเฮ้ยโคตรเทพเลยกาเวนเฉียงตายแล้วพวกเราชนะแล้วดีใจจริงๆฉันคิดมั่นใจฉันสัญญาว่าจะกลับมาแบบมีชีวิตไอ้หวานหวานเฉยอย่าเข้าใจผิดไปนะนี่เป็นแค่ความห่วงใยที่พี่สาวมีต่อน้องชายเท่านั้นเองอะถูกต้องแล้วล่ะเธอเป็นแค่พี่สาวที่รักน้องชายเท่านั้นวิเจ็บนิดหน่อยได้ยินไหมเกาเหวินเจียงถูกฆ่าแล้วอาจารย์จางผู้ยิ่งใหญ่ชนะแล้วเขาชนะแล้วผู้นำตระกูลจะแพ้ไปได้ยังไงฉันรู้ว่านายต้องชนะแน่ขอบคุณนะฉันต้องการให้คุณทำสัญญากับฉันสักอย่างเนื้อสัญญาอะไรกูจะตายอยู่แล้วชีวิตของคนในตระกูลเก่าทั้งหมดอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคุณเพียงคนเดียวคุณมีอำนาจในการกำหนดชะตากรรมของพวกเขาผู้นำตระกูลตายแล้วบนโลกนี้จะไม่มีตระกูลเก่าอีกต่อไปตลอดไปทุกคนห้ามเป็นศัตรูกับจางชิงเฉินอีกต่อไปจางชิงเฉิน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 มันง่ายอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยจางชิงเฉินจางชิงเฉินจางชิงเฉินฉันต้องทำให้พวกนายอยู่รอดทุกคนให้ได้เนะทำไมถึงไม่เห็นหลิวเจอหมิงล่ะเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้เขาบอกว่ารีบกลับไปอวดคนที่วิทยาลัยเนี่ยฉันต้องไปบอกประธานและอาจารย์เสวียนด้วยนะพลังที่น่ารังเกียจมันคือเลือดที่ถูกสาปฉันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนชาติที่แล้วเด็ดขาดและยืนดูโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่วิทยาลัยเทียนชวนเหมือนคนโง่อีกแล้วเผ่าเวทมนต์ได้มาถึงเมืองเทียนชวนซึ่งเป็นเมืองที่มีความลับซ่อนอยู่และตระกูลหลีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเหลืออีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นเราจะได้รู้ความจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากจางซานการต่อสู้จบแล้วจางชิงเฉินชนะแล้วล่ะไม่คิดเลยว่าเด็กนั้นมันบ้าจริงๆที่กล้าไปทำลายตระกูลใหญ่ด้วยตัวเองแย่แล้วมีพลังที่แข็งแกร่งกำลังมุ่งหน้าไปทางตระกูลเก่ามันเป็นเผ่าเวทมนต์เผ่าเวทมนต์ที่ซ่อนตัวในเมืองเทียนฉวนในที่สุดมันก็ปรากฏตัวออกมาแล้วเผ่าเวทมนต์เป็นไปได้ยังไงความรู้สึกแบบนี้มันคือกลิ่นเหม็นหน้าขยะขยงความรู้สึกคุ้นเคยที่ยากจะลืมไม่ต้องผันไปมองก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรสิ่งที่อยู่ด้านหลังมันคือเผ่าเวทมนต์ที่เคยโจมตีเมืองเทียนฉวนในชาติที่แล้วระดับพลังห่างชั้นกันมาก
อย่าคิดจะสู้นะเราต้องรีบหนีคงถูกฆ่าทันทีแน่ถ้าไม่ใช่ก้าวชั้นแห่งจันทราฉันจะฆ่าแกต้องฆ่ามันเหมือนกับข้อมูลจากชาติก่อนเผ่าเวทมนต์ตัวนี้มีสายเลือดของตี้เจียงมันมีความสามารถพิเศษที่สามารถบิดเบือนหรือว่าเปลี่ยนแปลงมิติได้เผ่าพันธุ์ชั้นต่ำจงหายไปซะอากาศรอบตัวฉันกำลังแตกสลายอยู่ละจางชิงเฉินทุกสิ่งย่อมมีขีดจำกัดแม้กระทั่งเวทมนต์ที่ควบคุมเวลาและมิติก็เช่นกันแม้สิ่งนั้นจะดูสมบูรณ์แบบหรือว่าแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังมีจุดอ่อนหรือว่าช่องโหว่ที่สามารถถูกโจมตีได้เสมอตั้งแต่ฉันเกิดใหม่มาฉันก็เตรียมตัวสำหรับช่วงเวลานี้มาโดยตลอดขอเวลาอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะสามารถใช้พลังเพียงพอที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ทันทีมีเพียงโอกาสแค่ครั้งเดียวเออนะยังมีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่แอบมองอยู่หายไปเผ่าเวทมนต์ฉันตามหาแกมานานแล้วนะนี่มันศพเวทมนต์เกาเหวินเจียงเหรอเผ่าเวทมนต์ได้วางแผนในเมืองเทียนฉวนมานานหลายปีแล้วสินะวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกหนีไปได้เด็ดขาดอัคระแห่งเปลวเพลิงหลายร้อยชุดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปหลายร้านรูปแบบนี่คือศาลต้องห้ามเปลวเพลิงอีจริงพลังของผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นผู้ควบคุมไฟที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์แน่เลยพลังของคุณป้าไม่จริงนะคุณป้าเอาจริงเลยเหรอแม้แต่พลังเวลาของข้าก็ยังสามารถเผาผลาญได้เลยแหละก็แค่ประกายไฟที่ส่องแสงเพียงชั่วขณะรู้ไหมว่าไฟมันสว่างมากที่สุดคือช่วงไหนคือช่วงก่อนที่มันจะดับไปชั่วกาลปวสานไงถึงว่าจะสว่างสวยแค่ไหนก็ไม่มีความหมายหรอกถึงมันจะสว่างสวยแค่ครั้งเดียวมันก็เพียงพอแล้วข้าจะไม่ฆ่าแกมีวิธีตายที่เหมาะสมกว่านี้อาจารย์เสวียนคุณป้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคุณป้าถูกพิษเหรอนั่นไม่ใช่พิษธรรมดานั่นคืออาการหลังจากโดนเลือดที่ถูกสาปอาจารย์เสวียนก็เรียกรับเลือดจากเผ่าเวทมนต์ด้วยเหรอเธอนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกับเผ่าเวทมนต์กันแน่ทำยังไงดีคุณป้าหนูจะทำยังไงดีนายจะทำอะไรอ่ะเธออยากให้ป้าของเธอมีชีวิตอยู่แค่ฟังฉันโอเคได้ผู้ชายห้ามเข้าได้เฉพาะผู้หญิงถอดเสื้อผ้าของเธอออกให้หมดชุดชั้นในก็ด้วยนายจะทำอะไรถ้าไม่อยากให้เธอตายก็จงทำตามที่ฉันสั่งซะได้พิษแพร่กระจายไปถึงขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นคนอื่นคงจะกลายเป็นศพที่ถูกควบคุมไปนานแล้วคำพีความจริงแห่งความโกลาหล 100% นะจางชิงเฉินนายกำลังทำอะไรของนายเนี่ยนายจับตรงไหนของนายนะชิงเฉินเจ้าคนบ้าเลยขอดูหน่อยไม่ได้เหรอฉันทนดูไม่ได้แล้วฉันขอออกไปก่อนเลยหัวแตกเลยกูนายเป็นคนรักษาพิษในร่างกายฉันเหรอไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการดูดซับครับอาการของอาจารย์มันร้ายแรงที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเลือดต้องสาบแทรกซึมลึกเข้าไปในอวัยวะภายในที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะมีเพียงความตั้งใจแรงกล้าที่คอยเป็นกำลังใจให้มีชีวิตอยู่ด้วยวิชาที่ผมฝึกฝนนั้นสามารถผสมผสานทุกพลังในโลกได้ดังนั้นจึงสามารถดูดซับพิษได้แต่เลือดคำสาปที่อาจารย์โดนไปนั้นมันแข็งแกร่งเกินไปด้วยพลังที่มีอยู่ตอนนี้สามารถดูดซับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่เป็นอะไรฉันเจอคนที่สามารถช่วยฉันระงับพิษนี้ได้อย่างนายเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากแล้วป้าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรทำไมคุณถึงมีพิษอยู่ในร่างกายของคุณป้าได้ล่ะเพื่อที่จะฆ่าเผ่าพันธุ์เวทมนต์ฉันจึงเริ่มดูดซับพลังของเลือดต้องคำสาปด้วยเหตุนี้ฉันจึงถูกพิษนี้เกรนกินตลอดเรื่อยมาอาจารย์เสวียนครับผมยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมยังไม่พร้อมกับเรื่องแบบนี้ตอนที่ถอดเสื้อผ้าของฉันออกฉันไม่เห็นว่านายจะเขินเลยผู้ชายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังปากว่าตาขยิบอยู่ดีเยอะเมื่อกี้มันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ใช่แล้วครับฉันเหลือเวลานานแค่ไหนถ้าอาจารย์โจมตีอีกครั้งพิษในร่างกายของอาจารย์จะแพร่กระจายทันทีและจะกลายเป็นศพเวทมนต์ที่สูญเสียสติไปด้วยถ้าอาจารย์ไม่ใช้พลังอีกต่อไปและใช้พลังทั้งหมดเพื่อระงับพิษตลอดทั้งวันทั้งคืนและเสริมด้วยพลังความกระหนของผม
ผมจะทำการรักษาให้อาจารย์เดือนละครั้งน่าจะอยู่ได้อีกประมาณ3ปีหรือไม่ก็ภายใน3ปีพลังของผมเหนือกว่าอาจารย์ก็ไม่มีทางคุณป้าคุณป้าป้าขอโทษนะที่ปิดบังเธอมาตลอดอย่างนี้นี่เองฉันสงสัยมาตลอดว่าทำไมในชาติที่แล้วหลังจากที่ฉันได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ตรงฟางจือซีฉันไม่เคยได้ยินชื่อของเสวียนหลานในศาลาเฉียนหลงมาก่อนเจ้าเผ่าเวทมนต์นั่นแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าเหล่าผู้ฝึกตนที่มีฝีมือสูงจากเทียนฉวนจะรุมเข้ามาพร้อมกันก็ยังไม่มีทางชนะได้เลยข่าวในชาติที่แล้วบอกว่ามันถูก4ยอดฝีมือร่วมกันสังหารนั้นเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีคนที่ฆ่าพวกเผ่าเวทมนต์ในชาติที่แล้วจริงๆก็คือเสวียนหลานและเธอก็ตายเพราะไม่มีพลังไปยับยั้งพิษในร่างกายของเธอเลยเพื่อปกปิดเรื่องราวลับสุดยอดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเสวียนหลานข้อมูลทั้งหมดของเธอเลยถูกลบไปและบอกกับภายนอกว่าเผ่าเวทมนต์ถูกสังหารโดย4ปรมาจารย์ร่วมมือกันทุกอย่างก็ชัดเจนพอดีเรื่องลับสุดยอดนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้รู้ว่าพวกเผ่าเวทมนต์โจมตีเมืองเถียนฉวนทำไมดูเหมือนว่านี่จะเป็นการไขปริศนาอันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของพวกเผ่าเวทมนต์ครั้งนี้หนูไม่อยากให้คุณป้าตายชีวิตของฉันมันจะมีความสำคัญอะไรกันแต่น่าเสียดายที่จะไม่มีโอกาสได้ฆ่าพวกเผ่าเวทมนต์ด้วยมือของตัวเองอีกแล้วล่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาจารย์เสวียนหลานนั้นเต็มไปด้วยความลับทั้งนั้นก็ไม่แปลกใจที่คุณจะโสดเปิดปากพูดก็มีแต่เรื่องตีกันฆ่ากันคุณอยากเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจะขายไม่ออกเอานะครับโสดแล้วกินข้าวบ้านแกได้ยังไงคิดว่าฉันจะโสดเหรอเป็นเพราะพวกผู้ชายมันตาบอดตั้งหากล่ะคุณป้าใจเย็นๆนะคะอย่าแตะตัวฉันฉันอารมณ์เสียแล้วผู้ชายฉันสั่งนายห้ามทำร้ายร่างกายดังนั้นทั้งสองคนพวกคุณก็ควรจะบอกฉันบ้างสิทำไมเป็นแค่อาจารย์คนหนึ่งแต่กลับโดนพิษของเผ่าเวทมนต์มานานหลายปีประธานกรรมการนักเรียนทำไมถึงรู้จักเลือดแห่งคำสาปของเผ่าเวทมนต์ด้วยล่ะตามที่ฉันรู้มาในโลกนี้มีเพียงเคล็ดวิชาแห่งความโกลาหลเท่านั้นที่สามารถยับยั้งเลือดแห่งคำสาปได้และเคล็ดวิชาแห่งความโกลาหลนั้นถูกเก็บรักษาโดยตรงจากองค์จักรพรรดิแห่งทิศตะวันออกในปัจจุบันและนายได้เรียนรู้อันนี้มาจากที่ไหนกันล่ะคุณป้าพูดถึงวิชาที่จางชิงฉันกำลังฝึกฝนอยู่เหรอนั่นคือเคล็ดวิชาแห่งความโกลาหลที่แม้แต่พระชายาในราชวงศ์ขององค์จักรพรรดิก็ยังไม่เคยฝึกฝนเลยใช่ไหมพิษของอาจารย์มีเพียงผมเท่านั้นที่สามารถดูดซับมันได้ผมต่อสู้กับเผ่าเวทมนต์ก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณด้วยตอนนี้ทุกคนมาพูดความจริงกันดีกว่าช่างเถอะนายช่วยชีวิตฉันไว้ก่อนฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องปิดบังอะไรจริงๆแล้วไม่ดีแล้วในนิยายพวกคนธรรมดาสามัญทั่วไปเมื่อรู้ว่าฉันกับป้าเป็นคนมีฐานะสูงแล้วก็ต้องกลัวจนต้องคุกเข่าและเลียเท้าแน่เลยฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าพวกเธอเป็นใครแต่ยังไม่รู้ว่าพวกเธอมาที่เมืองเทียนฉวนทำไมนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาทั้งหมดให้กระจ่างได้ฉันคืออดีตอัครมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายของประเทศตงหลงผู้นำก่อตั้งกรมตำรวจเซียนและเป็นผู้อาวุโสใหญ่ของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนลับมาที่นี่เพื่อค้นหาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาฆ่าเผ่าเวทมนต์คือกระบี่เซียนหยวนที่สูญหายไปไม่เห็นพวกเผ่าเวทมนต์แล้วฉันก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่ากระบี่เซียนหยวนต้องซ่อนอยู่ในเมืองนี้แน่และตัวตนที่แท้จริงของเจียงหยอหยอก็คือฉันอยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดานะแต่ดูเหมือนตอนนี้จะไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปแล้วฟังให้ดีคุณหนูผู้นี้คือประมุขของซาลาเทียนหลงตองฟางโยและเป็นบุตรสาวของเจียงอี้หลานผู้อาวุโสแห่งสำนักคุณหลุนนั่นก็คือฉันคือผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งประมุขซาลาเฉียนหลงในอนาคตและยังเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปของประเทศตองหลงไม่ได้ฟังเลยอย่างนี้นี่เองแบบนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้วเหตุการณ์ที่เผ่าเวทมนต์โจมตีในชาติที่แล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนมันแฝงตัวอยู่ในเมืองเทียนฉวนมานานหลายปีโดยลับๆแล้วก็ควบคุมและบังคับตระกูลใหญ่ต่างๆในเมืองเทียนฉวนทั้งหมดนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ของกระบี่เซียนหยวนครึ่งเดือนต่อมาเหตุผลที่เผ่าเวทมนต์ตนนั้นโจมตีสถาบันเทียนฉวนก็คือน่าจะยืนยันได้แล้วว่ากระบี่เซียนหยวนอยู่ที่ไหนสักแห่งในวิทยาลัยนี้ถึงแม้จะต้องเสี่ยงทุกอย่างก็ตัดสินใจลงมือทำทันทีไม่ใช่ว่าเผ่าเวทมนต์จะโจมตีในวันนั้นแต่การโจมตีจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเผ่าเวทมนต์รู้แล้วว่ากระบี่เซียนหยวนอยู่ที่ไหนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยใช่ไหมนายสงบอารมณ์ของนายนะฉันชอบบุคลิกที่ดูแข็งแกร่งและไม่ยอมใครง่ายๆของนายมากกว่าแต่ตอนนี้ทั้งเสวียนหลานและเผ่าเวทมนต์ยังไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ว่าฉันมีข้อมูลมากกว่าใครในกลุ่มนี้นะเอ้ยอย่านะไม่ต้องคุกเข่าลงมาเรียนรองเท้าฉันหรอกตอนนี้เราเพียงแค่หากระบี่เซียนหยวนก่อนเผ่าเวทมนต์
ก็จะสามารถขัดขวางไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมได้สำเร็จร่วมมือกับเสบียนหลานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คุณไม่ใช่อยากรู้ว่าวิชาลับของผมมาจากไหนเหรอนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเอ๋กระบี่เซียนหยวนหรือว่าจะเป็นเล่มของสิทธิ์น้องของหยุนกันน่ะถูกต้องในยุคของท่านเผ่าปีศาจปกครองสวรรค์ส่วนเผ่าเวทมนต์ก่อความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินเหล่าจอมมารปีศาจเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกเผ่าเวทมนต์จึงได้ก่อการสังหารหมู่ชาวมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมต้องใช้เลือดของมนุษย์ 1,000 ล้านคนเป็นเครื่องสังเวยเพื่อหลอมสร้างดาบเทพสังหารเผ่าเวทมนต์ท่านเต๋าห่องหยุนทรงเมตตาสงสารสรรพสิ่งไม่ยอมให้เผ่ามนุษย์สูญพันธุ์จึงได้เดินทางไปยังสวรรค์คนเดียวและแอบฉวยดาบเทพสังหารเผ่าเวทมนต์ที่ยังไม่สำเร็จรูปมาแต่กลับถูกกองกำลัง12ปฐมเทศขัดขวางกลางทางแล้วท่านห้องหยุนก็ฝืนหายใจเฮือกสุดท้ายนำดาบเทพสังหารเผ่าเวทมนต์มายังสำนักห้าท้องทุ่งของข้าขอให้ข้าหลอมรวมดวงวิญญาณของนางกับแก่นแห่งเซียนเข้าไปในดาบเทพสังหารได้สร้างกระบี่เซียนหยวนซึ่งเป็นอาวุธสังหารระดับหนึ่งในใต้ล่าดาบนั้นคอยติดตามเธอกลับชาติไปเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์จากนั้นยุค3กษัตริย์5จักรพรรดิทีอยู่นำทัพเผ่าเวทมนต์กลับมาอีกครั้งฮงหยุนเต่าจวินที่กลับชาติมาเกิดไปซึ่งเป็นจิวเทียนเซียนได้ประทานกระบี่เซียนหยวนให้กับเหยาหวางฮ่องเต้ช่วยให้เขาสังหารชีอยู่และชนะสงครามมนุษย์ไม่รู้จักชื่อจริงของกระบี่เซียนหยวนเพราะงั้นมนุษย์จึงเรียกมันว่าเหยินเหียงแปลกนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้กระบี่เล่มนั้นจะอยู่ที่ไหนกันข้ามั่นใจว่าบนตัวนางไม่ได้รู้สึกถึงพลังของกระบี่เซียนหยวนใดๆนางท่านเซียนจิ้งหยวนท่านกำลังพูดถึงใครอยู่นะพระเจ้าโบราณผู้ทรงอำนาจอันยิ่งใหญ่พระจักรพรรดิเจียงผู้เป็นปฐมบทแห่งจักรวาลขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานของท่านและช่วยให้ลูกหลานของท่านสามารถขับไล่มนุษย์ออกไปได้ให้เผ่าเวทมนต์ได้กลับมายังดินแดนแห่งนี้อีกครั้งท่านเทพลูกชายของผมถ้าหากมนุษย์ต้องการจะได้รับพลังของเผ่าเวทมนต์ถ้าไม่อยากถูกพิษวิชาของเผ่าเวทมนต์ควบคุมจนกลายเป็นศพเดินได้ก็ต้องยอมเป็นข้ารับใช้เผ่าเวทมนต์เรียนเลือดคำสาปออกอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าครับทรยศข้าโดยการกระทำที่เกินเลยยึดครองตระกูลใหญ่ต่างๆถึงกับเอาเลือดที่ข้าให้ไว้เอาไว้เปลี่ยนไปซ่อนไว้แล้วเอาไว้ให้คนนอกที่ตำต้อยนั้นเจ้าดูถูกหมิ่นสายเลือดของเทพเจ้าโบราณตีเจียงที่อยู่ในตัวข้าท่านเทพผมทนไม่ไหวแล้วขอร้องท่านขอเลือดให้ผมด้วยเถอะผมไม่อยากกลายเป็นศพเดินได้เจ้าสนรกแท้จริงแล้วเจ้าต้องการจะทำอะไรกันแน่ลืมไปแล้วหรือยังว่าแม่ของเจ้าตายยังไงแม่ของฉันแม่